างด้านของคุณจักรพลตั้งสุทธิธรรมโฆษกคณะกรรมการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการดำเนินการของเรื่องของการจัดฉีดวัคซีนพาสปอร์ตนะคะก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งค่ะว่ารัฐบาลยังล่าช้าในการดำเนินการในประเด็นนี้เนี่ยก็สะท้อนได้2ประการด้วยกันอย่างมีนัยยะสำคัญก็คือก่อนหน้านี้ค่ะรัฐบาลแทบไม่ได้ดำเนินการในเรื่องของการจัดทำวัคซีนพาสปอร์ตเลยอยู่เพียงของขั้นตอนการเตรียมการซึ่งก็อาจจะเกิดการรอวัคซีนให้ครบตามจำนวนโดสที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้แต่ขณะนี้เนี่ยยอดผู้ติดเชื้อโควิดของไทยเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลโดยตรงต่อการที่นานาชาติจะรับคนไทยเข้าประเทศนั้นซึ่งหากรัฐบาลดำเนินการตั้งแต่แรกก็จะทำให้ความมั่นใจในการตัดสินใจของแต่ละประเทศเนี่ยจะง่ายขึ้นกว่านี้สำหรับประการที่2ก็คือวัคซีนที่รัฐจัดสรรให้กับประชาชนต่างอาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติซึ่งตนเนี่ยตั้งข้อสังเกตไว้นะคะว่าหากใช้วัคซีนของซิโนแวคจะสามารถเดินเข้าสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่เช่นเดียวกับวัคซีนของแอสตราเซเนกาที่ยังไม่ทราบว่าจะสามารถเดินทางเข้าประเทศจีนได้หรือไม่ประเภทของวัคซีนเนี่ยจึงมีความสำคัญต่อความต้องการของคนในประเทศซึ่งก็เป็นการที่รัฐบาลจะต้องรับไปพิจารณานะคะนายจักรพลกล่าวเพิ่มเติมค่ะหากรัฐต้องการเร่งดำเนินการจัดฉีดวัคซีนพาสปอร์ตนั้นจะต้องระดมฉีดวัคซีนให้กับคนไทยทั้งประเทศควบคู่กับการพิจารณาประเภทของวัคซีนที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติทั้งอาเซียนยุโรปและก็ประเทศที่ดำเนินการจัดหาวัคซีนพาสปอร์ตเช่นเดียวกับไทยโดยก็อ้างอิงนะคะจากมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO โดยในระยะยาวหากต้องการให้ต่างชาติเข้าท่องเที่ยวในไทยรัฐจำเป็นจะต้องยุติตัวเลขของผู้ติดเชื้อลงเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกประเทศที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจในการให้ประชากรของประเทศเหล่านั้นเข้าประเทศไทยค่ะฟังเสียงจากคุณจักรพลตั้งสุทธิธรรมโฆษกคณะกรรมการการต่างประเทศค่ะครับซึ่งมันสะท้อนได้ถึง2นัยยะสำคัญเลยฮะงั้นอย่างว่าการที่วัคซีนเราช้าเนี่ยคือตอนแรกเราไม่ได้เดินเกียร์ในเรื่องของพาสปอร์ตวัคซีนเลยใช่ไหมฮะอาจจะมีการเตรียมการแล้วก็รอจำนวนโดสให้มันครบก่อนหรือว่านู่นนี่นั่นแต่ตอนนี้ภาวะการที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยตัวเลขที่ผู้ติดเชื้อที่เกิดขึ้นเนี่ยมันได้สะท้อนถึงความมั่นใจของนานาชาติที่จะรับเราแล้วคือตอนนั้นเนี่ยเราต้องประเทศที่เป็นศูนย์สินเสมอกันนะครับที่ว่าเข้ามาเราไปเขาแต่ตอนนี้เนี่ยความมั่นใจแรกที่ถูกที่ตอนแรกเราต้องการจะสร้างขึ้นมานะคือให้เขามาเราเนี่ยตอนนี้ตัวเลขมันความมั่นใจนี้มันถูกสวอปออกไปมันถูกเปลี่ยนออกไปละในการมองอันนี้คือความน่ากังวลใจที่เราต้องแก้เรื่องของความมั่นใจนะฮะส่วนข้อที่สองเนี่ยวัคซีนที่ไม่ว่าจะเข้ามากี่โดสก็ตามเนี่ยของคนไทยที่ได้รับเนี่ยข้อที่หนึ่งเนี่ยตัวประเภทของวัคซีนเนี่ยไม่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติหรือไม่ใช่ไหมฮะถ้าเกิดของซิโนแวคเนี่ยแปลว่าเราเข้าอเมริกาไม่ได้แล้วเกิดเราแอสตราเนี่ยของจีนก็ไม่เอาเราอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ได้ประเภทของวัคซีนที่มาฉีดได้ตรงกับกลุ่มของความต้องการใช่หรือไม่